ลงไปดูที่ทางภาคใต้กันบ้างคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศเขาดาวนะคะปีนี้ภาคใต้จัดงานยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองพัทลุงเลยนะคะภายใต้แนวคิดพัทลุงบ้านทุ่งไม่ปรุงแต่งค่ะจะคึกคักแค่ไหนนะคะติดตามจากคุณเพลินพิชชูเสนเชิญเลยค่ะคุณวนาศิริคุณสุทธิวัฒน์ค่ะที่ฉันกำลังเพลินนะคะอยู่กับการล่องเรือค่ะฉันกำลังเพลินเนี่ยต่อตัวแล้วก็ฟูงไฟน้ำในทะเลน้อยซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของพัทลุงแต่ว่าอย่าเพิ่งสงสัยไปนะคะว่าดึกดื่นแบบนี้ดิฉันไปอยู่ในทะเลน้อยเพราะว่านี่เป็นแค่เพียงภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะของงาน Amazing Thailand Countdown 2020 at พัทลุงค่ะซึ่งทางผู้จัดงานนั้นมีการเนรมิตพื้นที่เอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ชมบรรยากาศถ่ายภาพความประทับใจในวันสิ้นปีค่ะซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วนะคะก็ยังมีจุดอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายไปดูบรรยากาศในจุดอื่นๆกันหน่อยค่ะว่าน่าสนใจแค่ไหนนะคะโดยยิ่งใกล้เวลาเขาดาวมากขึ้นเท่าไหร่ที่นี่ก็ยิ่งคึกคักมากขึ้นค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวพัทลุงจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงชาวต่างชาติอาทิมาเลเซียสิงคโปร์นำครอบครัวมารอเวลาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปี2563หลายพันคนค่ะระหว่างนี้นักท่องเที่ยวค่ะก็ต่างใช้เวลากับการจับจ่ายสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์เด่นของพัทลุงอาทิจักสานกระจูดและเก็บภาพกับความสวยงามในมุมต่างๆมีทั้งมุมท่องเที่ยวทางธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมอุโมงค์ไฟหลากสีสันค่ะขณะที่ตลอดทั้งวันนี้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของพัทลุงก็คือคักไม่แพ้กันอย่างเช่นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยในอำเภอควนขนุนเนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่เดินทางมาลงเรือชมทะเลดอกบัวชมฝูงนกน้ำแล้วก็ควายน้ำซึ่งวันนี้ทางเขตห้ามล่าได้มอบของขวัญเป็นพิเศษด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมพร้อมทั้งยังมีการจัดวงดนตรีจากเจ้าหน้าที่ของเขตห้ามล่านี่แหละค่ะมาขับร้องเพลงให้กับนักท่องเที่ยวฟังด้วยด้านนายนพดลภาคโทษรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ระบุค่ะว่าการจัดงานเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของพัทลุงซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวของพัทลุงในช่วงสิ้นปีห้องพักในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นถูกจองเต็มทั้งหมดคาดเขาว่าการจัดงานใน2วันนี้มีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานมากกว่า 6,000 คนและมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า16ล้านบาททีเดียวค่ะอีกสีสันหนึ่งที่ทำให้พัทลุงเต็มนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะนอกเหนือจากการมาเดินทางท่องเที่ยวแล้วเนี่ยวันนี้เราพยายามโชว์ความเป็นอาหารหลากหลายของในตัวพัทลุงเองด้วยนะครับวันนี้เพื่อเป็นการให้เกิดการกระจายรายได้อย่างแท้จริงให้กับเมืองพัทลุงในช่วงปลายปีครับและด้วยธรรมชาติที่มีความงดงามของพัทลุงในรูปแบบนี่ล่ะค่ะสไตล์บ้านทุ่งที่ไม่ต้องปรุงแต่งทำให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นนะคะว่าปีหน้าค่ะจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนพัทลุงเมืองรองเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ได้มากขึ้นนะคะแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นคืนนี้ดิฉันเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมารอนับเวลาถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะกลับประกันได้หวามาเข้าดาวที่พัทลุงแล้วคุณผู้ชมไม่ผิดหวังลับปานกลับไปประทับใจแน่นอนค่ะคุณวรรณศิริคุณสุทธิวัฒน์